คุณกำลังรับฟัง m e t r o d e ส k Podcast You are listening to Metrodes k Podcast The Sound of Your Success 18 Gram Story รายการที่จะนำเสนอข่าวสารในปัจจุบันอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีและข่าวสารธุรกิจสวัสดีครับ18 Gram Story เอิ o d e ที่23วันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องแนว ฟิสิกส์แนววิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับแล้วก็ตามหัวข้อเลยก็จะเป็นหัวข้อที่ผมจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเราเรียกว่า Turbulent นต์นะครับเทอร์โบเลหรือ Turbulent Flow มันคืออะไรและทำไมมันถึงน่าสนใจนะครับต้องขอเกินก่อนว่าอ p พ s o ซดนี้เนี่ยก็จะเป็นอ p พิโซดที่เราจะเล่าเรื่องราวของสิ่งที่อยู่เป็นองค์ประกอบแล้กันนะครับหรือเป็นทฤษฎีที่อยู่รอบๆตัว โปรแกรม solidworks หรือตัว3 d experience นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะเกริ่นแล้วก็จะเริ่มต้นด้วยเรื่องของ flow simulation กันก่อนเลยเพราะมันก็เป็นเรื่องผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนุกนะครับแล้วก็น่าสนใจพอที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก่อนที่เราจะไปหาคำตอบกันว่าทำไม turbulence มันถึงมีความน่าสนใจเนี่ยเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับคำว่า t u r b u l e n c หรือ t u r b u l e n t flow กันก่อนนะครับ t u r b u l e n t flow คือถ้าเราแปลตรงๆนะครับเอาแบบคำตรงๆก่อนเนาะ t u r b u l e n ลในความหมายโดยตรงมันจะแปลว่า,าความปั่นป่วนหรือว่าความแปรปวนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะใช้คำว่า Turbulent เนี่ยกับของบางสิ่งบางอย่างหรือบางสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงนะครับอ,อย่างเช่นเราจะพบเจอกับคำว่า Turbulent ในหลายๆที่หรือในหลายๆสถานการณ์อย่างเช่น ถ้าใครเคยดูหนังที่เป็นเหมือนฉากนักบินคุยกันเนี่ยอ่าเรามันก็จะมีการพูดพูดถึงว่าเอ้ยตอนเนี้ยนะครับเครื่องบินของเรากําลังจะเจอกับเทอร์โบเลนส์เอ้ยเทอร์โบเลนส์คืออะไรนะหรือในทางในทางการเมืองอ่าสภาวะที่มันมีความไม่แน่นอนนะครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมการเมืองเนี่ยหรือมีความโกลาหลเนี่ย เราก็จะสามารถใช้คําว่า t u r b u l e n t ได้ก็ได้ด้วยนะครับเช่นอาจจะเคยหลายคนอาจจะเคยได้ยินประโยคภาษาอังกฤษนะครับที่เขาพูดว่า this are turbulent time turbulent time นะครับ turbulent time ก็ประมาณว่าหมายถึงอยู่ในช่วงเวลาที่มีความโกลาหลมีความปั่นป่วนอะไรบางอย่างนะครับมีความไม่เรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง ถ้าเราพูดถึง t u r b u l e n ลนในความหมายของเชิงวิทยาศาสตร์หรือฟนะิสิกส์เนาะคำว่า t u r b u l e n ลนก็คือชื่อลักษณะของการไหลของของไหลหรือว่า Fluid อ่ะทีนี้มีคำหนึ่งเพิ่มเข้ามาและนะครับเทอร์โบเลก็จะคู่กับอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าฟลูอิ f l u f l u i d ทีนี้ ฟลูิดในในวงการของซิมูเลชันเนี่ยก็มันก็คือ Flow Simulation น่นะครับฟลูิดในที่นี้ก็คือแปลตรงๆก็คือของไหลนะครับของไหลอ่าแปลเป็นภาษาไทยนะครับหรือ,อสารประเภทหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างต่อเนื่องนี่คือนิยามของอของไหลนะครับเอาไง,ง่ายๆก็คืออะไรก็ได้ที่มันไหลได้นั่นเองนะครับก็คือของไหลทีนี้ของไหลเนี่ยหรือฟลูิดเนี่ยก็จะมีสับเซต ของมันสับเซตก็คืออยู่ในกลุ่มของอะไรบ้างที่อยู่ในกลุ่มของฟลูอิดหรือของไหลนะครับก็อาจจะมีสสารที่เป็นอะไรครับของเหลวของเหลวเนี่ยคือถือว่าเป็นสับเซตของของไหลนะครับพวกน้ําอะไรพวกนี้นะครับของเหลวแก๊สแก๊สที่ก็อากาศที่เราหายใจนี่แหละนะครับหรือว่าแก๊สอื่นๆที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยเราก็เรียกมันว่าฟลูอิดหรือของไหล หรืออาจจะเป็นวัสดุประเภทอื่นที่มันเปลี่ยนสถานะนะครับที่มันสามารถไหลได้อย่างเช่นนะครับอาจจะเป็นของแข็งก็ได้นะครับของแข็งที่มีลักษณะเป็นเขาเรียกว่าเป็น slurry เป็นของแข็งที่แบบมีอนุภาคขนาดเล็กมากจนมันมีพฤติกรรมเหมือนของไหลนะครับเป็นของไหลเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดถึงเทอร์ l e เลน์เนี่ยมันจึงสามารถเกิดขึ้นได้กับในทางฟิสิกส์นะครับก็คือเกิดขึ้นได้กับ f l u ิดหรือของไหลอะไรก็ได้ อาจจะเกิดกับของเหลวอย่างน้ำนะครับอา,อากาศที่เราหายใจอยู่ก็ได้นะครับายาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรก็ตามที่ที่ไหลได้หรือเหล็กที่ถูกหลอมนะครับก็ถือว่าเป็นของไหลเหมือนกันทีนี้ลักษณะของการไหลของของไหลเนี่ยเราก็จะแบ่งลักษณะการไหลนะครับในทาง fluid dynamics เนี่ยออกเป็น2แบบก็คือการไหลแบบลามินากับการไหลแบบ t u r b u l e n c นนะครับ Laminar Flow กับ t u r b u l e n t flow flow ก็คือการไหลมี2แบบอ่ะทีนี้มีสับเพิ่มขึ้นมาอีกคำหนึ่งละนะครับมี t u r b u l e n t ก็ต้องมี l m m n a r ทีนี้เรามาดูคำว่า l a m i n n r กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดู t u u l u n e เลนต์ลาบินเนี่ยนะครับเป็นเขียนว่า L A M I N A R นะครับลเป็นคำเดียวกันกันกบยี่ห้อฟิล์มกองแสงยี่ห้อ a านานี่แหละนะครับแล้วผมก็เชื่อว่า คำคำนี้ก็มีที่มาเหมือนกันนะครับคำว่าลามินาคำว่าลามินาหรือลามินาโฟล์ภาษาไทยเราจะเรียกลามินาโฟล์ว่าการไหลแบบราบเรียบอ่าราบเรียบนะครับเป็นลักษณะการไหลของของไหลที่มีการเคลื่อนที่อย่างเป็นระเบียบเรียบราบเรียบลักษณะของลามินาโฟล์ในภาพตัดขวางเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตัดขวางมาให้นะครับอ่าเป็นภาพนี้เลยภาพนี้นะครับจะแสดงให้เห็นถึง lamina flow นะครับด้านบนที่เป็นการไหลแบบแยกชั้นกันอย่างชัดเจนสมมุติถ้าเราปล่อยอนุภาคหรือฝุ่นละอองหรืออะไรสักอย่างลงไปที่เป็นขนาดเล็กลงไปใน lamina flow เนี่ยมันจะไหลเป็นเส้นตรงแบบลูกศรที่อยู่ในภาพเลยนะครับอันนี้คือท่อที่เหมือนกับเราตัด cross section ตัดขวางจะเห็นว่าการไหลจะมีการแยกชั้นกันอย่างสมบูรณ์อย่างชัดเจนนะครับซึ่งจะตรงกันข้ามกับ turbulent flow ที่อยู่ข้างล่าง Turbulent Flow ก็จะเป็นการไหลที่มีการผสมนะครับจะเห็นว่าตัวลูกศรหรือเส้นเนี่ยจะมีการบิดโค้งหรือบางครั้งก็จะมีการหมุนวนนะครับ mm hmm. การหมุนวนตรงนี้เราก็เรียกมันว่า e d d y นะครับ HD. e d d ด e d d y นี่แหละนะครับให้ทุกคนผมอยากให้ทุกคนลองจินตนาการดูนะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราเจอ l m i n n a Flow บ้างไหมและเราเจอ t u r b u l e n t flow แบบที่อยู่ในภาพเนี่ยนะครับ นหนบ้างเราจะพบว่าในชีวิตประจําวันของเรานะครับต้องบอกว่าเกือบร้อยละ99.99% 99. 99ของชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราจะพบเจอเทอร์โบเลนต์โฟล์เกือบจะทั้งหมดเลยนะนะครับ99%ไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างละครับการไหลอะไรบ้างอากาศที่เราสูดดมเข้าไปสูดเข้าไปนี่แหละนะครับหรือว่าอากาศที่อยู่ในรถของเราอ่าเราขับรถมาทํางานนะครับอากาศที่มันโฟล์อยู่ในรถของเรา การไหลของแม่น้ำนะครับอตอนที่เราอาบน้ำนะครับตอนที่เราทานกาแฟนะครับนอนเช้าอาอันนี้คือ Turbulent Flow ทั้งหมดส่วนลามินา Flow เกิดขึ้นได้อย่างไรต้องบอกว่าลามินาโฟล์เนี่ยมันการที่ Flow หรือว่าการไหลนะครับมันจะเป็นลามินาหรือมันจะเป็น Turbulent เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีพารามิเตอร์พารามิเตอร์คือ ตัวแปรที่มากําหนดว่าเฮ้ยการไหลแบบไหนจะเป็นลามินาการไหลแบบไหนจะเป็นเทอร์โบเลนต์นะครับทีนี้เราจะมาจําแนกการไหลกันแล้วว่าแบบไหนคือลามินาและแบบไหนมันเป็นเทอร์โบเลนต์นะครับมันมีมันมีเส้นของมันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเรารู้พารามิเตอร์สมมุตินะสมมติว่าถ้าเรารู้พารามิเตอร์เหล่านี้เราก็จะสามารถควบคุมนะครับตัวแปร ى, หรือเงื่อนไขบางอย่างที่จะทำให้การไหลใน แบบที่เราต้องการนะครับเราอาจจะอยากให้การไหลเป็นแบบเทอร์ูลเลนต์เราก็ต้องปรับพารามิเตอร์นะครับปรับตัวแปรปรับเงื่อนไขไปเทอร์ูลเลนต์ก็จะการ,การไหลก็จะเป็นเทอร์ูลเลนต์นะหรืออาจจะเป็นลามินาก็ได้ตัวแปรเหล่านี้นะครับเขาสรุปนะนักฟิสิกส์เนี่ยเขาสรุปร,รวมมาให้เราเรียกตัวแปรตัวนี้นะครับว่าเป็นเป็นตัวเลขนะเป็นตัวเลขเราเรียกตัวเลขตัวนี้ว่าเรโนัมเบอร์นะครับเรโนัมเบอร์ R E Y N O L E N O L D นะครับแล้วก็ number เรโน่ number เนี่ยเป็นตัวเลขตัวเลขหนึ่งที่ไม่มีหน่วยนะครับเป็นตัวเลขที่ไม่มีหน่วยเลยซึ่งถ้าใครเคยใช้ flow simulation นะครับเราก็จะใช้มีโอกาสได้ใช้ r e โน number ด้วยนะครับเโน number เนี่ยตั้งมาจากนักวิทยาศาสตร์นะครับคนหนึ่งชื่อว่าออสบอ r e นเรโน นะครับคุณออสบอลเรโนเนี่ยเขาทำการทดลองอาการไหลนะครับเขาสงสัยว่า,เ,าเงื่อนไขอะไรนะครับที่จะทำให้การไหลเนี่ยมันเป็นลามิน่าและการเป็นเทอร์โบเลนต์นะครับเ,เขาก็ได้ทำการทดลองเหมือน ในรูปนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปออสบอลเรโนแล้วก็การทดลองของเขานะครับการทดลองตัวนี้ไปเอามาจากหนังสือแบบเรียนนะครับของอนักศึกษานะครับเป็นโฟล์การไหลของออสบอลเรโนการทดลองของเขาก็คือเขาจะมีหลอดทดลองเหมือนเป็นท่อนะครับอยู่แล้วก็ปล่อยนะครับไดดไดดก็คือหมึกนะครับสีหมึกสีนะครับเพื่อจําแนกแยกระหว่างโฟลที่เป็นน้ําธรรมดากับ การไหลของสีที่เป็นสีดําหรืออะไรก็ตามนะครับที่มันทึบแสงเพื่อที่จะให้สามารถเห็นการไหลได้ชัดเจนเรโนนะครับเขาก็สังเกตการไหลนะครับในช่วงแรกเขาพบว่าการไหลของสีหมึกนะครับก็จะไหลเป็นเส้นตรงไปตามตามความยาวของท่อเลยนะซึ่งการไหลในช่วงเนี้เขาบอกว่าความเร็วของน้ำเนี่ยก็จะอยู่ที่ค่าคาหนึ่งที่เขาปล่อยนะครับพอหลังจากที่ เขาเปิดวาล์วนะครับให้น้ํามันไหลออกออกมาเนี่ยเร็วขึ้นนะก็คือเพิ่มความเร็วของการไหลเพิ่มอัตราการไหลนะครับก็จะเห็นว่าสีนะครับจะเป็นเหมือนรูปที่2และ3นะครับตามลําดับอ,อ,อาจจะเป็นรูปที่อาจจะเป็นรูปที่3ก่อนนะครับสีเนี่ยมันเริ่มที่จะแตกตัวนะครับเริ่มที่จะไม่เป็นเส้นตรงละเริ่มที่จะเป็นเส้นโค้ง หมุนบ้างนะครับไม่เป็นเส้นตรงละหลังจากนั้นนะครับพอเขาเปิดน้ําแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าตัวโฟโล์เนี่ยสีเนี่ยก็จะเริ่มไปปะปนกับน้านะครับถ้าน้ํามันเยอะเนี่ยสีสีน้อยๆน,นะครับสีก็จะหายไปเลยไปไปผสมปนเปกับน้ําเลยนะครับหรืออาจจะผสมกับน้ําจนทําให้น้ําดําไปเลยก็ได้นะครับคือมั่วเลยก็จะเป็นข้อสรุปนะครับว่า การไหลเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบก็คือการไหลแบบราบเรียบหรือ Lamina r f โฟลและการไหลที่ปั่นป่วนหรือ Turbulent Flow นะครับมี2แบบทีนี้หลังจากที่เรโนทำการทดลองไปนะครับในยุคต่อมาเนี่ยเขาก็ได้มีการสรุปนะครับแล้วก็ทดลองรวบรวมการทดลองต่างๆออกมาเป็นสูตรคำนวณตัวเลขที่ชื่อว่าเรโนนัมเบอร์ก็ให้เกียรตินะครับออสบอนเรโนนะครับตัวเลขนี้เนี่ย ก็จะเป็นไปตามสูตรเดี๋วผมจะขึ้นสูตรคำนวณให้เนาะเผือ่อใครแบบรู้สึกอยากอยากแบบเห็นนะครับอยากเห็นตัวสมการอยากเห็นสูตรนะครับสูตรเรโนนัมเบอร์ที่จะคำนวณว่าเยการไหลแบบไหนถึงจะเป็นการไหลลามินาและการไหลแบบไหนถึงจะเป็นการไหลแบบเทอร์โบเลนต์เขากำหนดให้อย่างนี้นะครับตัวเลขตัวเรโนนัมเบอร์มันจะเกิดจากการคำนวณของทั้งหมดเนี่ยสี่ตัวแปรด้วยกันนะครับมีตัวแปร4ตัว1ก็คือ ตัวที่อยู่ด้านบนก่อนนะครับคือเอาค่าความหนาแน่นหรือ density ของไหลนะครับแล้วก็คูณกับค่าความเร็วของของของไหลแล้วก็คูณกับตัว l เนี่ยคือ characteristic length หรือความยาวนะความยาวซึ่งความยาวเนี่ยก็จะแล้วแต่รูปร่างด้วยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายทีหนึ่งลวกันว่าเรื่อง characteristic length ส่วนด้านล่างสุดนะครับจะเป็น viscosity อ่เป็นค่า viscosity หรือความหนืดของของไหลนะครับทีนี้เนี่ยนะครับสูตรตรงนี้เราลืมมันไปเลยนะครับเราจะเอาสูตรนี้มาสรุปเป็นเนื้อหานะครับก็คือเอาง,ง่ายๆนะครับถ้าค่า r e n n o l t number เนี่ยคูณคำนวณอะไรต่างๆคูณหานออกมาแล้วเนี่ยได้ค่ามากได้ค่าที่สูงนะครับ f ฟลอันนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเป็น Turbulent Flow แต่ถ้าเกิดว่าคำนวณออกมาแล้วได้ค่าที่ต่ำนะครับตัวเลขเลโนนัมเบอร์ต่ำ Flo w ตัวนั้นก็จะมีสิทธิ์แสดงออกมาเป็น Lamina ่าโฟลนั่นเองตัวเลขเลโนนัมเบอร์ก็จะขึ้นอยู่นะครับกับสภาวะการไหลซึ่งมันอาจจะคูคณคำนวณออกมาแล้วเนี่ยได้ตัวเลขที่สูงเป็นหลักล้านเลยก็ได้ นะครับหรืออาจจะต่ําระดับ0 00, 0 0 0 1ไปเลยก็ได้คือต่ํามากนะครับก็แปลว่าการไหลเนี่ยมันลามินามากๆหรือเทอร์โบเลนต์มากๆทีนี้นะครับค่าเรามาดูทีละทีละความหมายของแต่ละค่ากันเลยดีกว่านะครับยังขึ้นสูตรตัวนี้อยู่นะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วการไหลนะครับจะเป็นลามินาหรือจะเป็นเทอร์โบเลนต์มันขึ้นอยู่กับ หลักๆเลยหนึ่งคือความเร็วถ้าคุณไหลเร็วนะครับถ,ถ้าการไหลมันไหลเร็วก็จะเป็นลามินาอาจจะเอ้ยอาจจะเป็นเทอร์โบเลนต์นะครับถ้าไหลเร็วมากอาจจะเป็นเทอร์โบเลนต์แต่ถ้าไหลช้า,ชานะครับการไหลที่ไหลช้าช้าก็อาจจะทำให้เลโนนัมเบอร์มันต่ำและได้ค่าออกมาเป็นลามินาฟล์ทางกายภาพด้วยนะครับกายภาพก็จะเป็นลามินาฟล์ด้วยไม่ใช่แค่สูตรคำนวณอย่างเดียวทีนี้ความเร็ว ะเป็นนนนส่วนนึงครับต่อไปจะเป็นในเรื่องของอะไรครับหลังจากความเร็วต่อมาคือความหนาแน่นทีนี้เขาเอาความหนาแน่นมารวมกันกับความหนืดนะครับกลายเป็นค่าความหนืดถ้าเกิดว่าการไหลเนี่ยคุณสมบัติของของไหลเนี่ยนะครับมันมีความหนืดมากความหนืดในเชิงฟิสิกส์ก็คือการต้านการไหลนะครับการต้านการไหลถ้าหนืดมากอย่างแบบ อะไรที่มันหนื่อมากอ,ะอ่ะน้ำพึ่งนะครับน้ำพึ่งน้ำเชื่อมอะไรเงี้ยที่มันมีความหนืดมันก็จะต้านการไหลนะครับแล้วทําให้การไหลเนี่ยมันช้าไหลาย,ยากนั่นเองเพราะไหลาย,ยากนะครับค่าเรโนนัมเบอร์เนี่ยมันก็ตัวหานนะมันอยู่เป็นตัวหานนะถ้าค่าความหนืดมากเนี่ยเรโนนัมเบอร์ก็จะต่ํานะครับเพราะตัวหานมันเยอะนะครับตัวหานมันเยอะก็แปลว่า มันก็เมคเซนส์อ่นะครับคือถ้าเกิดว่าการไหลมันยิ่งช้าเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นระเบียบมากขึ้นเท่านั้นนะฮะมันก็เมคเซนสะ์เนาะต่อไปนะครับตัวสุดท้ายอันนี้น่าสนใจมากเราเรียกว่า characteristic length หรือตัว L เขาบอกว่า characteristic length เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับขนาดและเรกรูปทรงของช่องทางการไหลเช่น ถ้าเป็นไหลในท่อกลมนะครับไหลในท่อกลมไหลในท่อกลมเนี่ย characteristic length ของมันคือเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าท่อใหญ่มีสิทธ์เป็น Turbulent สูงนะครับเพราะค่า L สูงแต่ถ้าท่อเล็กถ้าเราบีบท่อสมมุติเราบีบท่อให้เล็กลงเล็กลงเล็กลงเนี่ยความเป็นลามิน่าจะมานะฮะตัวเลขเลนนอลนัมเบอร์มันจะน้อยลงทีนี้ถ้าเกิดเป็นอะไรบ้าง จริงๆคุณลักษณะลึกมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่ช่องที่เป็นที่เป็นท่อวงกลมทรงกลมเท่านั้นนะฮะอาจจะเป็นท่อที่เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ถ้าเป็นท่อสี่เหลี่ยมคุณลักษณะล t h ก็อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นช่องถ้าเป็นผิวเรียบลองนึกถึงพวกแอร์ฟอยแอร์ฟอยที่เป็นที่เป็นเหมือนปีกปีกเครื่องบินนะครับผิวเรียบอากาศมันบิน ไอ้อากาศม,ม,มันลอยเหนือแอร์ฟอยล์มันไปนลอยด้านบนหรือด้านล่างเนี่ยนะครับรอบๆตัวแอร์ฟอยล์เนี่ยค r ณล t กษณะติ๊กเล์มันอาจจะเป็นระยะความยาวของแอร์ฟอยล์ก็ได้ที่เราียกว่าคอร์ดนะครับนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าถ้าการไหลเนี่ยเราปล่อยให้มันไหลไปตามระยะทางไหลไปเรื่อยๆนะครับโฟล์ Flow มันมีสิทธิ์ที่จะเป็นเทอร์ l e เลนต สูงนะครับควบคุมไม่ได้ด้วยนะคือถ้าปล่อยให้โฟมมันไหลไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเป็นลามินาในช่วงแรกนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงเพราะว่ามีหลายคนสงสัยในเรื่องของ t u r b u โ e เลน e n เลนค่าค่ค่าค่าค่าหนึ่งในโฟร์ซิมูเลชันนะครับ t u r b u โ e เลน e n เลนคือการไหลเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไหลในช่วงต้นเนี่ยอาจจะไหลเป็นลามินานะครับแต่พอไหลไปเรื่อยๆนะครับ ไหลไประยะระยะหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะโฟล์มันก็อาจาอาจะแตกตัวหรือหมุนวนกลายเป็นเทอร์โบเลนต์นะครับเกิดการหมุนวนเหมือนในรูปรูปที่1ที่ผมโชว์เปรียบเทียบระหว่างลามินากับเทอร์โบเลนต์ก็ได้นี่ก็คือความหมายนะครับของจำแนกและระหว่างลามินากับเทอร์โบเลนต์นะทีนี้สรุปนะครับความเป็นลามินากับเทอร์โบเลนต์ จะแตกต่างกันอยู่ไม่กี่ตัวแปรนะครับความเร็ว Characteristic Length หรือความยาวนะครับหรือความหรือภาพทับหน้าตัดก็ได้นะครับของท่อที่เราไหลไปหรืออาจจะเป็นความหนืดนะครับของของตัวท่อทีนี้เรากลับมาที่ประเด็นของเราว่าทําไม t u r b u l e n ล,ลนมันถึงน่าสนใจนะครับการไหลแบบเทอร์โบเลน์เนี่ยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง ที่น่าสนใจที่ลามินาฟล w ต้องแพ้นะครับที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือมันช่วยในการถ่ายเทความร้อนจริงอยู่นะครับที่เทอร์โบเลนต์ฟลเนี่ยแน่นอนว่าถ้าใครทำฟลซิมูเลชันเนาะเทอร์โบเลนต์ฟลหรือใครที่เรียนฟลูอิดไดนามิกนะครับมันก่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเพรสเชอร์ดรอปเพรสเชอร์ดรอปหรือ อาจจะเป็น corrosion การกัดก่อน corrosion erosion ทางทางวิศวกรรมนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าเราสามารถเอา t u r b u l e n t flow มาใช้ประโยชน์ทางด้านของการทำ heat exchanger การทำเครื่อง Equipment ที่เป็น cooling equipment ต่างๆเราใช้ t u r b u l e n t flow นะครับเหตุผลที่ทำไม t u r b u l e n t flow จึงสามารถที่จะถ่ายเทความร้อนหรือมีคุณสมบัติถ่ายเทความร้อนเนี่ยได้ดีกว่า laminar flow เหตุผลก็เพราะว่ากลับไปรูปที่1น่งนะครับเพราะว่าด้วยคุณสมบัติของการไหลที่มันปั่นป่วนเราจะใช้คําว่า,าศัพท์ภาษาอังกฤษอ,กอีกคำหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่า chaotic flow หรือ chaotic หรือว่า chaos เนี่ยแหละนะครับที่แปลว่าความวุ่นวายหรือความยุ่งเหยิงเนี่ยนะครับ chaotic flow มันไปทําลายโครงสร้างทางกายภาพของการไหลจากการไหลที่เป็น l a m i n a า,มาผมบอกว่า l a m i n a ามันคือการไหลที่มันแยกชั้นใช่ไหมครับอย่างชัดเจน ตามรูปเลยเป็นระเบียบเลยนะครับคือการไหลที่ไม่มีการสลับชั้นเลยอะ่ะสมมุติว่าถ้ามีความร้อนอยู่รอบผนังท่อจินตนาการตามรูปที่1น่ะนะครับสมมุติว่าผนังด้านบนกับผนังด้านล่างเนี่ยมันมีความร้อนอยู่ถ้าความร้อนถูกถ่ายเทให้กับการไหลที่เป็นลามินาแบบรูปบนหรืออาจจะเป็นกึ่งลามินน่านะครับความร้อนจะถูกถ่ายเทและสะสมอยู่ในชั้นที่อะไรครับติดอยู่กับผนังท่อ แล้วความร้อนก็จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเนาะอัตราการถ่ายเทความร้อนมันจึงน้อยนะครับมันจึงใช้เวลานาน,านกว่าในการถ่ายเทความร้อนเนื่องจากความร้อนเนี่ยมันสะสมอยู่ที่บนบริเวณผนังทําให้ไม่สามารถเข้าถึงในตําแหน่งตรงกลางของท่อได้แต่ถ้าเป็นเทอร์ l บเลน l ์โลบ้างนะครับการไหลแบบนี้เนี่ยมันจะไปกระทบกับชั้นของของไหล จริงๆมันก็จะมีอีกสับหนึ่งนะครับเรียกว่า boundary surface นะ boundary layer นะครับ boundary layer ชั้นของของไหลทําให้ของไหลที่ติดอยู่กับผนังเนี่ยถูกหมุนวนกลับลงมาอยู่ด้านล่างมันเหมือนเป็น circulation Cir นะครับเหมือนเหมือนหมุนวนเหมือนเหมือน,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 น recycle นะครับบนลงมาล่างลงมากลางบ้างหมุนไปเรื่อยๆเพราะเกิดการกระจายตัวของความร้อนทั่วถึงแบบนี้การ mixing หรือการผสมเนี่ย มันไปทําลายการสะสมความร้อนของชั้นของไหลทาให้อัตราการไหลเองความร้อนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะมันมีการถ่ายถ่ายโอนความร้อนอยู่ด้านในอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาจจะเกี่ยวกับพวกเราโดยตรงเลยนะครับสําหรับคนที่ทำ simulation นะจริงๆแล้วอ,อ,อาจจะผมอาจจะแชร์อีกอีกเคสหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการการการทำ การทำ t u r b u l e n t flow นะครับในในการอ,าอุปกรณ์ระบายความร้อนเนาะอ่ะทีนี้อาจจะยกยอดไปในอีกเอพิโซดหนึงก็ได้นะครับทีนี้เรามาสรุปรวบยอดอีกทีนึ่งสำหรับคนที่สนใจการทำ flow simulation หรือว่าทำ CFD เนะาะ computational fluid dynamics อาจจะด้วย solidworks หรือด้วย 3d experience หรือด้วยโปรแกรมอื่นนะครับอาจจะมองว่า t u r b u l e n t flow เนี่ยมันคือ challenge หนึงเนาะคือสิ่งที่เราเนี่ย จะต้องทำการจําลองหรือซิมูเลชันการไหลไม่ว่าจะเป็นอาจจะหาค่าเพ t เชอร์ดอบหาค่าความเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่า drag lift อะไรต่างๆเนี่ยมันเอฟเฟกกับงานในทางวิศวกรรมการออกแบบของเราเนาะซึ่งเราต้องการความสมจริงที่สุดแต่ข้อจํากัดของเราในทุกวันนี้นะครับก็คือการที่เราจะเอามาคํานวณหรือซิมูเลชัน t u r b u l e n t flow ที่สมบูรณ์เนี่ยหรือสามารถที่จะพิจิตรหรือทำนายการไหลได้ ด้วยความที่การไหลแบบเทอร์โบเลนต์มันมีความเขาเรียกว่ามันมีความเซนซิทีฟต่อปัจจัยภายนอกเพราะว่าการไหลของของไหลอะลองจินตนาการดูนะครับมันคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับโมเลกุลของของไหลเล็กๆที่มันปะปนอยู่ข้างในซึ่งมันไม่มีทางเลยนะครับที่เราจะไปรู้ได้หรือว่าไปทำนายได้ว่าโมเลกุลของน้ำตรงไหนมันจะเคลื่อนที่อย่างไรหรือจะมีการเคลื่อนที่เป็นแบบไหนร้อยเปอร์เซนต์ ในทุกวันนี้เนี่ยเรายังเรายังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเรายังมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายเช่นอะไรครับหลายคนอาจจะเคยใช้แน่ๆเลยก็คือแบบจําลองทางคณิตศาสตร์หรือ Turbulent Model ที่จะเข้ามาช่วยเราในการคํานวณน,นะครับหรืออาจจะใช้หลักสถิติในการทํานายหรือการเคลื่อนที่ของของไหลอย่างพวกโบส m มนอีควเอชันอะไรพวกนี้นะครับที่ทาในในในโปรแกรมบางโปรแกรมนะครับหรืออาจจะเป็นการ ใช้เครื่องมือทุนแรงในการคำนวณอย่างเช่นใช้คอนตัมคอมพิวติ้งมาช่วยคำนวณก็จะช่วยให้เราคำนวณในลักษณะของ Direct Calculation หรือการคำนวณโดยตรงได้มากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในทุกวันนี้ Turbulent Flow นั้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนแล้วก็ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยยังเป็นสิ่งปริศนายังเป็นปริศนาอยู่ในโลกที่เราก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้อย่างหนึ่งเลยนะครับซึ่ง วันนั้นที่เราจะเข้าใจ u r r u l e n t Flow ได้จริงและสามารถ predict มันได้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่มีวันเกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับคุณกำลังรับฟัง Metrodesk Podcast you are listening to Metrodesk Podcast the sound of your success